เฟี้ยวฟ้าวแจงแล้วโดนแฉดาราเซียนหวยแหกตาขายของขลังจากกรณีที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญครับรองโฆษกตำรวจแฉเบื้องหลังกลโกงดาราเซียนหวยถูกลอตเตอรี่ทุกงวดหากินหลอกลวงประชาชนโดยสร้างรายได้จากยอดไลค์ยอดวิวงานรีวิวเรื่อยไปจนถึงออกผลิตภัณฑ์วัตถุมงคลมาขายคนที่อยากมีโชคมีลาภถูกหวยทุกงวดแบบดาราคนนี้แต่เบื้องหลังนะครับมีทีมงานรับซื้อรางวัลเลขท้ายที่ถูกซื้อเยอะๆแล้วมาโพสต์ลงโซเชียลว่าถูกหวยใครอยากถูกบ้างก็มาซื้อวัตถุมงคลกับทางดาราคนดังกล่าวตามที่เคยได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนั้นครับดาราสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ที่ก่อนหน้านี้ก็โพสต์รูปถูกลอตเตอรี่จำนวนมากและขายวัตถุมงคลได้ไลฟ์ชี้แจงถึงปมร้อนทั้งน้ำตาว่าเห็นข่าวแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากโดยยืนยันกับแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนขอพูดตรงๆว่าจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรตนจะซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาเพื่ออะไรพร้อมยืนยันไม่เคยได้เงินจากยอดไลค์เลยทั้ง IG และ Facebook ในชีวิตไม่เคยซื้อยอดไลค์มีแต่ความจริงตัวเองไม่ใช่ไม่เหนื่อยไม่ท้อเรื่องที่ออกมาถ้าเป็นความจริงจะไม่เสียใจเลยแต่เรื่องที่ออกมาเหมือนเป็นการใส่ไฟคนๆ1ที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าและพญานาครวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยปฏิบัติตัวเป็นคนดีอยู่เสมอสิ่งที่ทำเพื่อบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาเมื่อถูกรางวัลได้นำเงินทุกบาทมาสร้างวัดและศาลาปฏิบัติธรรมไม่เคยนำเงินหวยมาใช้เป็นการส่วนตัวเลยส่วนที่ระบุว่าทีมงานนั้นไปซื้อหวยที่ถูกรางวัลมาโพสโชว์นั้นยืนยันว่าไม่จริงเช่นกันและตัวเองบริสุทธิ์พร้อมยืนยันไม่มีทีมงานไปซื้อหวยถูกรางวัลมาถ้ามีทีมงานคนนั้นจริงขอให้พามายืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยซึ่งยืนยันไม่มีทีมงานทำแบบนั้นตัวเองไม่ใช่นางเอกหรือซุปตาที่ต้องการยอดไลค์จากเพจ Facebookส่วนเรื่องราวรีวิวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นตนไม่เคยทำเพราะไม่ต้องการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล้อเล่นตัวเองเป็นนักแสดงที่ทำงานเลี้ยงตัวเองไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเมื่อถามถึงเรื่องลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเฟี้ยวฟ้าวนะครับกล่าวว่าเลขที่ถูกรางวัล3ตัวข้างหน้า489ได้ฝันเห็นโดยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ทางที่ตอนแรกจะหาซื้อเลขท้าย24แต่ไม่มีเลยไปซื้อเลขนี้และก็ถูกรางวัล10ใบโดยคนถูกหวยเชื่อว่ามาจากบุญในอดีตชาติเพราะมีบุญเก่าเลยได้โชคนักแสดงสาวอย่างเฟี้ยวฟ้าวกล่าวเปิดใจครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ